ซันกลับมาที่สถานที่นี้อีกครั้งนึงแล้วเริ่มบินโดรนปรากฏว่าซันไปเจอหัวขโมยครับกำลังจะไปขโมยของทันใดนั่นเองครับคุณผู้ชมซันเห็นมิสเตอร์โพลิสคาร์บิ๊กเฮดหรือไอ้หัวรถตำรวจแกวิ่งไล่มิสเตอร์โจนครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงได้ยังไงมาร่วมไปด้วยกันครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสันครับรวมสันครับเป็นครอบครัวเอกสารจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งสุดที่รู้วันนี้ครับผู้ชมสันกลับมาที่นี่อีกครั้งครั้งที่แล้วครับผู้ชมเราเจอแอมบูเลตมิสเตอร์คนหรือผีหรือยังเรียกว่ามิสเตอร์ได้ไหมมิสเตอร์หัวแอมบูเลนส์บิ๊กเฮดครับผู้ชมครับมันเดินอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยในแอเรียเนี่ยครับผู้ชมสันตัดสินใจตั้งสติแล้วกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเรากำลังจะบินโดรนขึ้นเหนือน่านฟ้านั่นเองนี่เพื่อตามหามิสเตอร์แอมบูเลนส์เมื่อสักครู่นี้ครับผู้ชมสันลองไปถามชาวบ้านในละแวกนี้ไม่มีใครคุยกับสันมีแต่คนสันหัวลิกไกด์สันยังไงฉันเหมือนตุ๊กตาเออเดี๋ยวฉันจะเดินไปทางนี้ไกด์เอาแบบนี้ได้ไหมไกด์เล่าให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมว่าเมื่อกี้ที่เราเจอชาวบ้านอ่ะเราถามกี่คนแล้วมีคนตอบกี่คนและคำตอบที่ได้คืออะไรเดินมาตามมาลองบรรยายไปไกด์เดี๋ยวซันจะดูโอ้ยเขาก็ถ้าเราถามหลายคนเลยนะประมาณ 4-5 คนน่ะไม่มีอ่ะใช่ไหมเออว่ะเอาไงดีคือซันยังกลัวอยู่ว่าเรามาผิดวันผิดที่หรือเปล่าเพราะว่าเราถามแบบนะครับนะนกพี่นาลุงเอผมอ่ะจะทำอย่างนี้แล้วผมตามตัวนี้อยู่คือตอนแรกหลอกถามไปก่อนก็ไปก่อนเนี่ยว่าผลไม้เท่าไหร่ครับนะโอเคผมจะซื้อผลไม้5โลไอตัวมิสเตอร์แอมบูเลนส์บิ๊กเฮดคืออะไรครับไม่ตอบแล้ววางผลไม้ปึ้งผลไม้ช้ำแล้วบอกว่าออกไปเขาไล่เราเลยอ่ะใช่มันเกิดอะไรขึ้นมันเพราะอะไรไกเขากลัวอะไรบางอย่างหรือมันเป็นแบบว่ามิสเตอร์แอมบูเลนส์กู้ภัยประจำหมู่บ้านอย่างนี้เหรอแต่มันพยายามทุบคนอื่นหรือเปล่าเออมันพยายามทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ฉันไม่ทราบครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ฉันเอาโดรนขึ้นเหนือน่านฟ้าในเรื่องนี้ฮะวันนี้อากาศค่อนข้างเป็นใจครับคุณผู้ชมฟ้าค่อนข้างโปร่งสบายไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่ฉันกำลังบอกคุณผู้ชมก็คือดูเหมือนว่าที่นี่เราจะชั่วหรือเปล่าไกด์หรือว่าเรากลับดีอะทำไมดีวะต้องมาเย็นๆหรือเปล่าอะไรเฮ้ยเสียงไอ้นี่หรือเปล่ารถอะรถถังมันเป็นเสียงรถแท็กเตอร์หรือเปล่าไกด์เหรออย่าบอกนะเป็นมิสเตอร์หัวแท็กเกอร์บิ๊กเฮดอ่ะเฮ้ยโอเคคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะบินดูรอบๆกันครับคุณผู้ชมฟ้าวันนี้ค่อนข้างโปร่งแต่ว่าหมอกเยอะนะไกด์หมอกเยอะแบบนี้มันคือปลายฝนต้นหนาวเหมือนที่ฉันบอกครับคุณผู้ชมไกด์ถ้าเกิดว่าฤดูหนาวปีนี้ไกด์จะไปเที่ยวไหนระหว่างทางบินไปเหนือแล้วไปเหนือมันจะเจอมิสเตอร์หัวออมบิ๊กเฮดนะเฮ้ยเจอแล้วถ้ามันกินน้ำพริกอยู่ล่ะไกด์ทำยังไงไม่รู้ครับผู้ชมแต่วันนี้เรากำลังบินโดรนขึ้นเหนือน่านฟ้าในที่แห่งนี้อยู่และเรากำลังจะตามหารอยสิ่งที่ฉันต้องการก็คือถ้าเป็นรอยทางยาวๆอันนั้นใช่เลยแต่ถ้าเป็นรอยคนเดินก็ยังไม่มั่นใจเนี่ยมันไม่มั่นใจว่าตกลงมันเป็นล้อรถหรือตกลงว่ามันเป็นขาคนหรือตกลงมันใช้มือเดินแบบผมสูงเรายังไม่มั่นใจตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรอยอะไรได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเราตามไปดูแล้วเฮ้ยรอยมันเป็นกลมๆมีคล้ายประทับปับอันนั้นอาจจะเป็นรอยวัวอันนั้นอาจจะเป็นรอยควายอันนั้นอาจจะเป็นรอยสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นไม่รู้ดิหมาหรือแมวอะไรอันนั้นน่ะจำแนกได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรอยเท้าหนึ่งใหญ่เท้าหนึ่งเล็กเปรียบเสมือนการลงน้ำหนักเยอะและการลงน้ำหนักน้อยที่เดินอยู่แล้วถ้ามีรอยขนาดข้างแอนอย่างนี้มันเปรียบเสมือนว่าเป็นล้อรถเนี่ยเขาเริ่มโอ้โหเห็นละเขาเป็นรถไถไกด์มันไม่ใช่รถอะไรทั้งนั้นเป็นรถเอาเราอาจจะโบกมือให้เขาได้รถเขาไม่โบกกลับ
ก็ไม่เห็นเฮ้ยสันหรือว่าหมอกมันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ของมันหรือเปล่ามันทำให้เกิดหมอกไอ้บังตาเราเปล่าเหมือนระเบิดควันนี่เหรอเออลักษณะการทำงานนี่นะโอเคไม่เป็นไรเรารีบบินกันเลยดีกว่าคือตอนนี้ครับผู้ชมมันไม่เจออะไรเลยเนี่ยมันอะเนี่ยมันไอโมโหอ่ะมันไม่เจออะไรเลยครับผู้ชมครับแล้วจะให้ซันไปเห็นกับตาได้ยังไงคือมันไม่เจออะไรเราก็ไม่รู้วันนี้จะมีคลิปลงหรือเปล่านั่นสิโอ้เอ้ยเฮ้ยไกด์ฮะดูเหมือนว่าซันเห็นเหมือนเป็นคนใส่ชุดดำกำลังย่องอยู่อ่ะตรงไหนไม่รู้แต่มันต้องรู้นะย่องอย่างเงี้ยย่องอย่างเงี้ยย่องอย่างเงี้ยลักษณะคือเขาใส่ชุดดำแขนยาวขายาวกางเกงสีดำทั้งหมดเลยนะรองเท้าดำแต่หัวของเขาใส่เหมือนเป็นหมวกสีขาวเป็นหมวกไหมพรมเฮ้ยเขาจะเป็นขะมอยเฮ้ยขโมยของชาวบ้านนี่เหรอแล้วซันลองเอาโดนขึ้นไปดูไกด์มันเป็นทางยาวสุดหมอกตรงนู้นอ่ะหรือว่าสุดหมอกนู้นอาจจะเป็นบ้านคนรวยหรือขโมยนี่อาจจะปล้นคนรวยแต่ว่าช่วยคนจนไกด์ทำจริงปล้นคนรวยช่วยคนจนก็ผิดนะเอายังไงดีเราจะแจ้งตำรวจจับไปส่งตำรวจงั้นเอางี้ไกด์เดี๋ยวซันจะไหนวะไกด์ต้องดูแผนที่โดนอย่าไปไปไกด์อะไรดูเหมือนว่ามันเป็นมิสเตอร์พอลิสคาเฮดบิ๊กเฮดอยู่เนี่ยเฮ้ยมันกำลังไล่โจรอยู่เนี่ยแล้วโอ้ยน่าโจรวิ่งหนีด้วยไกด์เฮ้ยดูเหมือนว่าคุณผู้ชมครับผีหัวรถตำรวจมันวิ่งไล่โจรแล้วโจรก็เห็นแล้วโจรก็รู้ตัวแล้วมันวิ่งหนีเนี่ยครับไกด์ทำไงเนี่ยวิ่งหนีอยู่เนี่ยตามไปดูเปล่าตามไปดูไหมไม่รู้แล้วมันวิ่งหนีอ่ะกลับดีกว่าอะไรเออเดี๋ยวรอก่อนโอเคคุณผู้ชมครับเอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซันจะขับรถไปดูถ้าซันเห็นซันจะอัดคลิปต่อนะถ้าไม่เห็นเราจากลาเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดผู้ชมอยากให้ซันกลับมาอีกเพื่อหาไอ้มิสเตอร์แอมบูเลนซ์ภาคแรกคุณผู้ชมพิมพ์1มาที่ใต้คอมเมนต์ครับแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ